ทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยววกับการเลือกตั้ง66เผยอำนาจของประชาชนเป็นใหญ่เลือกตั้ง66ครั้งนี้นับคะแนนล,ล่าสุด99.18%และผู้ที่นำโด่งอยู่ตอนนี้คือพักก้าวไกลซึ่งมีทิทาลิ้มเจริญรัฐเป็นหัวหน้าพักและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยล่าสุด ทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดว่าทนายเกิดผลระบุประเทศเปลี่ยนไปภายหลังการเลือกตั้งไม่ได้เกิดจากกระแสนิยมพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยคือก้าวไกลและเพื่อไทยเพียงอย่างเดียวแต่8ปปีหลังรัฐประหารผลพวงขององค์กรอิสระที่แตกหน่อออกมาจากการรัฐประหาร ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งรวมทั้งผมเอือมระอาและรอคอยวันนี้ทั้งประเทศสำคัญสุดคือการที่มีสอวองอคนที่มาจากการแต่งตั้งของคณะคอสทที่มุ่งหมายมาเพื่อรับใช้ลุงมุ่งจงเกลียดจงชัางสสที่มาจากเสียงของประชาชนส่วนใหญ่โดยไม่ยอมฟังเสียประขาชนและเจตจํานงของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ท้าทายและย่ำยีหัวใจประชาชนเราจึงรวมพลังสั่งสอนทั้งสอสอนำเน่าและพวกสอวอสอพลทั้ง250ให้รู้ว่าเสียงของประชาชนเป็นใหญ่อำนาจของประชาชนเป็นใหญ่ต่อไปนี้ให้ฟังเสียงประชาชนเพราะไม่มีท็อปบูทของทหารในสภาให้เลียอีกต่อไป